เต็มเลขคำชะโนดเลขเด็ดแม่ย่างูทรงนาคินีแนวทางแม่น้ำหนึ่งโดนเป๊ะเข้าวินเต็มเลขคำชะโนดเลขเด็ดแม่ย่างูทรงนาคินีแนวทางแม่น้ำหนึ่งโดนเป๊ะหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลในงวดวันที่17กุมภาพันธ์65หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลในงวดวันที่17กุมภาพันธ์65โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข098597รางวัลเลขหน้า3ตัวออก644085รางวัลเลขท้าย3ตัวออก816592รางวัลเลขท้าย2ตัวออก57ภายหลังออกรางวัลมีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้แต่รางวัลที่ออกในงวดนี้พบไปตรงกับเลขเด็ดเลขดังมากมายเริ่มจากแม่น้ำหนึ่งพิรดาธนโชติจินดานักให้แนวทางเลขเด็ดคนดังก่อนหน้านี้ให้เลขเด็ดที่ชอบงวดวันที่17กุมภาพันธ์65รวมทั้งเลข2ตัวและ3ตัวรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์65งวดนี้แม่น้ำหนึ่งฟันเลข 5-3 เน้นพร้อมโพสต์อีกว่าเตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อม17นี้มีเฮสายวิ่งงงวิ่ง 55,555 ไปเลยจะร้าโดยยังเผยเลขทูปู่3ตัวให้เฉพาะกลุ่ม VIP ได้แก่เลข785ด้วยเลขแม่ย่างูทรงนาคินีหลังมีพยาบาลถูกรางวัลที่1ชาวบ้านเห็นเลข057ส่วนเลขเกาะคำชะโนดโดยเฉพาะเลขต้นมะเดื่อคนเห็นเลข5ชัดมากต่อด้วยเลข2เลข2ตัว25 52และยังเห็นเลข3ตัว857เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนน้ำตาเทียนสีแดงหยดเป็นเลข0 3 5 6 7 8ลอยหมุนจับกลุ่มกันคือเลข75คลิกตรวจรางวัลทั้งหมดได้ที่นี่มาแล้วคือฮานกขุนทองแสนรู้บอกเลขกลางงานแต่งเจ้าของเผยถูกทุกงวดมาแล้วคือฮานกขุนทองแสนรู้บอกเลขกลางงานแต่งหลังมีแขกร่วมงานถามเจ้าของเผยบินมาเกาะที่บ้านจึงเลี้ยงไว้ถามเลขหวยก็ถูกทุกงวดวันที่15มกราคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าของวันที่9มกราคมที่ผ่านมาได้มีการจัดไกงานแต่งงานขึ้นที่ร้านอาหารเพื่อนถนนวงศาโรจน์อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีระหว่างเจ้าสาวชื่อแววพลอยกับเจ้าบ่าวชื่อชินวัตรในช่วงเช้าเจ้าสาวพร้อมเจ้าบ่าวได้ไปกราบไหว้ผีบรรพบุรุษที่บ้านของยายเจ้าสาวชื่อนางประนอมยะไข่ที่บ้านเลขที่291/6ถนนวงศาโรจน์อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีโดยมีแขกของฝ่ายเจ้าสาวพร้อมเจ้าบ่าวไปร่วมกราบไหว้ที่บ้านในระหว่างที่กราบไหว้ทุกคนที่เดินเข้าไปในบ้านก็ได้ยินเสียงว่าสวัสดีจ้าทุกคนก็มองหาเสียงว่ามาจากไหนแต่พอรู้ว่าเป็นเสียงของนกขุนทองจึงเข้าไปขอหวยกันโดยนกขุนทองบอกเลข13หลังจากกราบไหว้ผีบรรพบุรุษแล้วเสร็จแขกของฝ่ายเจ้าสาวพร้อมเจ้าบ่าวได้พากันมาที่ร้านอาหารเพื่อรดน้ำสังโดยมีเด็กหญิงสิริรัตน์ทองอยู่สุขและเด็กหญิงสรัญรัตน์ทองอยู่สุขเล่นดนตรีไทยบรรเลงขิงเพลงคางหมูสร้างความสุขให้กับผู้ที่มาร่วมงานจากสอบถามนางประนอมยะไข่เจ้าของนกขุนทองบอกว่านกขุนทองได้บินมาเกาะอยู่ที่บ้านนานแล้วและก็พูดกับตนทุกวันซึ่งเมื่อตนถามเรื่องหวยนกขุนทองก็บอกมาทุกงวดและตนก็ถูกมาทุกงวดเช่นกันวันนี้มีเฮแม่น้ำหนึ่งปล่อยเลขทูปู่3ตัวฮือฮาชนหวยเจ้าแม่ดังแม่พระเอกงวดที่แล้วปังหนักมากวันนี้มีเฮมาแล้วแม่น้ำหนึ่งพิรดาปล่อยเลขทูปู่3ตัวลั่นเตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อม
คือฮาชนหวยเจ้าแม่ดังแม่พระเอกแม่น้ำหนึ่งพิรดาธนโชติจินดานักให้แนวทางเลขเด็ดคนดังก่อนหน้านี้ให้เลขเด็ดที่ชอบงวดวันที่17กุมภาพันธ์65รวมทั้งเลข2ตัวและ3ตัวรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์65งวดนี้แม่น้ำหนึ่งฟันเลข 5-3 เน้นส่วน2ตัว 53, 50, 30สำหรับเลข3ตัวได้แก่053งวดนี้แม่น้ำหนึ่งยังโพสต์ภาพไปกราบศาลเจ้าแม่งูอีกแล้วพร้อมข้อความว่ามากราบศาลเจ้าแม่งูจงอางและลูกขอให้สมหวังดังตั้งใจสาธุก่อนจะโพสต์อีกว่าเตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อม17นี้มีเฮสายวิ่งงงวิ่ง 55,555 ไปเลยจะร้าล่าสุดแม่น้ำหนึ่งได้เผยเลขทูปปู่3ตัวให้เฉพาะกลุ่ม VIP ได้แก่เลข785ด้วยขณะที่พบว่าเลขตรงกับเจ๊ฟองเบียร์758และใกล้เคียงเลขยอดผ้าป่าแม่แก้วแม่พระเอกณเดชน์คูกิมิยะเลขท้ายยอดผ้าป่า851ด้วยแม่น้ำหนึ่งนำหนูเองอนุทินวอนอย่าเชื่อซิโนแวร์ด้วยค่าคนจีนฉีดทั้งประเทศไม่เห็นเป็นอะไรอนุทินวอนอย่าไปเชื่อคนด้วยค่าซิโนแวร์ฉีดเด็กไม่ได้ย้ำคนจีน 2,000 ล้านคนไม่มีปัญหาเรื่องนี้หากไม่มีประสิทธิภาพจริงเราไม่เอามาใช้ทุกอย่างปลอดภัยทั้งสิ้นวันที่17กุมภาพันธ์2565นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรมวสทเผยถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในนักเรียนนั้นได้เร่งทำการฉีดอยู่อย่าเชื่อโคนด้อยค่าว่าวัคซีนซิโนแวร์ฉีดเด็กไม่ได้ครบคนจีนทั้งประเทศ 2,000 ล้านคนไม่เคยมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อเสียชีวิตและไม่มีวัคซีนยี่ห้ออื่นในจีนเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าวัคซีนเขามีประสิทธิภาพส่วนของเรานั้นมีวัคซีนทุกยี่ห้อให้คนไทยได้เลือกหากไม่มีประสิทธิภาพอย.ก็ไม่สามารถอนุมัติขึ้นทะเบียนได้เราอนุมัติทุกยี่ห้อแปลว่าต้องมีมาตรฐานต้องฟังสาธารณสุขเรื่องวัคซีนเราฟังข้อชี้แนะจากนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเรามีที่อ้างอิงรับรองความปลอดภัยเราต้องเชื่อวิชาการอย่าไปเชื่อคนพูดลอยไม่มีการอ้างอิงด้านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าไม่อยากให้ประชาชนกังวลกับสายพันธุ์ของโอมิครอนไม่ว่าจะเป็น BA.0.1 BA.0.2 เพราะการป้องกันการรักษายังเหมือนเดิมยังต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและมีระยะห่างและการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็ม3เพราะการแพร่เชื้อของ BA.0.2 เร็วขึ้นแต่ความรุนแรงและการหลบภูมิคุ้มกันยังไม่ต่างจาก BA.0.1 ทั้งนี้ทางองค์การอนามัยโลกยังไม่ได้จัดให้เป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเฝ้าระวังขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมการแพทย์ยังติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องจึงไม่อยากให้ประชาชนกังวลคาดว่าความวิตกกังวลของประชาชนในขณะนี้เกิดจากข้อมูลที่มากล้นอัตราการตายของไทยต่ำกว่าต้นเดือนที่ผ่านมาจากเดิม 0.22 เหลือ 0.20 และถือว่าน้อยกว่าทั่วโลกโดยอัตราตายของทั่วโลกจากเดิมอยู่ที่ 2.2 ขณะนี้เหลือ 1.4 แต่คนเสียชีวิตส่วนใหญ่ยังเป็นผู้สูงอายุจึงอยากเชิญชวนให้มารับวัคซีนขณะเดียวกันบ้านคนหนุ่มสาวที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยก็ขอให้ระวังตนเองให้ดีเพื่อป้องกันคนในบ้านได้รับเชื้อเนื่องจากส่วนใหญ่สาเหตุการติดเชื้อในผู้สูงอายุมาจากการรับเชื้อจากคนในครอบครัวI'm not the only one.